ก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับผมมีร้านขายไอดีเกมดีๆมาฝากนะครับผมเป็นร้านของแอดมินฟรินท์ครับบริการขายไอดีเกม FIFA Online 4แล้วก็ ROV นะครับผมมีไอดีเกมให้คุณเลือกมากมายนะครับคุณอยากได้ไอดีไหนนะครับสามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปทักในเฟซส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของแอดมินฟรินท์ได้เลยนะครับผมร้านนี้ต้องบอกเลยว่าบริการรวดเร็วทันใจนะครับเครดิตแน่นครับไม่ต้องกลัวว่าจะโกงหรือจะเกรียนนะครับผมรับประกันครับร้านแท้ร้านดีการันตีโดย CZY ครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้เราก็จะมาตีบวกดูบัฟก้านะครับโกจากนิวคาสเซิลครับบวก8กันนะครับผมและก่อนที่เราจะตีบวกนะครับผมก็ได้ทำการนะครับสอบถามไปในชุมชนของ YouTube นะครับว่าก่อนที่เราจะตีบวกเนี่ยเราควรทำพิธีกรรมอะไรกันดีครับผมซึ่งหน้าตาของพิธีกรรมนะครับก็มีคนมาร่วมคอมเมนต์มากมายนะถึง50คอมเมนต์นะครับ yeah. บางคอมเมนต์ก็ไม่น่าเกี่ยวนะบางคอมเมนต์ก็มาแช่งนะครับผม แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ติดก็แตกแต่ถ้าไม่แตกก็ติดครับแค่นั้นแหละครับ nope.คือผมได้ถามไปว่าอยากแสบตาครับผมเราควรทำพิธีกรรมอะไรดีครับผมนะเพราะว่าเรามีบวก7ครับเราอยากเห็นสีทองอ่ะคือแบบอยากเห็นสีทองแสบตาสักครั้งในชีวิตครับคือแบบผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าผมเนี่ยตั้งแต่เล่น FIFA 3มานะครับไม่เคยตีบวก8ติดเลยสักครั้งครับผมเคยพังทีมตัวเองเพื่อซื้อซาลาตันบวก7มา11ตัวครับแตกหมดเลยครับทีมพังหมดครับทีมพังไม่พอบวกแตกทั้งหมดเลยครับก็มาFIFA 4นะครับก็เคยมีโอกาสได้ตีบวก8ไอดีตัวเองครั้งนึงนะครับซึ่งก็แตกไปนะครับก็ยังคงรักษามาตรฐานเหมือนเดิมนะก็คือตีไม่เคยติดครับแล้วก็ใครที่ติดตามดูสตรีมบ่อยๆนะครับไม่ว่าใครนะที่จะส่งตีบวก8เข้ามาในสตรีมนะครับไม่เคยติดเลยครับมันไม่เคยติดเลยครับไม่เคยติดให้ผมเลยครับนะดวงผมว่ามันอาจจะแบบอดกั้นมามากเกินไปละนะดวงผมเนี่ยมันอาจจะแบบรอเวลาที่ใช่กับตัวที่ใช่นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจตีบวก7หรอกครับคือผมหัวร้อนครับเนื่องจากผมเซฟจุดโทษ4ครั้งครับตัวนี้ครับแต่ตัวนี้เซฟได้ครับแต่เข้าประตูตัวเองครับ4ประตูเลยครับผมก็เลยหัวร้อนครับตอนแรกผมมีบวก6ครับก็เลยตีบวกแม่งเลยครับแต่เสือกติดครับ yeah. บวก7ครับก็เลยเอามาทำคลิปกันนะครับผม yeah. พิธีกรรมแรกครับผมมากันที่ปั่นหัวหอมนะครับหั่นหัวหอมไม่กระทายาหมองที่ตาครับจะแสบตาน้ำตาไหลเลยอันนี้ก็แสบตาเกินไปนะพึ่งหลวงโปรเคมครับอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับชน4ครั้งแล้วออกไปเตะบอล huh? เข้าประตู2ลูกแล้วกดเข้ามาบวกเดี๋ยวแล้วผมจะไปเตะบอลที่ไหนวะคนดูอันนี้ขอข้ามไปกันนะครับบ้านผมไม่ค่อยมีสนามบอลครับ Bruh. ทำใจอันนี้ให้มันติดสิน้องพี่บอกมันว่ากูไม่ต้องการมึงแล้วครับมันจะติดโอเคครับผม huh? ขั้นแรกนะครับก็คือทายาหมองที่ตานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องการมันแล้ว yeah. ขอให้แหก7ตัวครับใจเย็นอ๋อตีให้แหก7ตัวครับตีให้แหก7ตัวแล้วก็ตีบวกอันนี้ก็คอมเมนต์ที่หลังนะเพิ่งมาคอมเมนต์เลยอันเชิญบวก8อเล็กซิสซันเชสบวก8เด็กปั้นเดี๋ยวไม่น่าเกี่ยวละเอาไปปลดครับเดี๋ยวเอาไปปลดนี่ไม่น่าใช่ครับมันต้องคอมเมนต์อย่างนี้ดิคอมเมนต์ที่มีสาระหน่อยเดเกอาร์มาตีบวกให้แตกครับแล้วบอกมันไปว่าถึงโอกาสมึงแล้วมึงต้องติดเพราะเดเกอาร์แตกไปแล้วมึงต้องยึดมือ1มาให้ได้ครับติด 100% ครับผมก็คือเอามารวมกับอันนั้นเลยซื้อ DGR มาทั้งหมด7ตัวครับแล้วเราก็จะตีให้แตกให้หมดเลยครับ DGR ครับแล้วจากนั้นดูวัฟก้าก็จะเป็นตัวตีครั้งที่8ครับผม yeah. ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับไม่ค่อยมีอะไรครับชน9ทีครับโอเคชน9ทีสรุปนะครับตามนี้ครับคนดูก็คือจะซื้อ DGR ทั้งหมดมา7ตัวครับแล้วเราก็จะตีแตกให้หมดนะครับ DGR ทั้ง7ตัวครับจากนั้นครับเราก็จะเอายาหมองมาป้ายตาให้เราแสบตาแน่นอนเพราะเราเตรียมตัวแสบตาอยู่แล้วเพราะมันต้องติดแน่นอนใช่ไหมคนดูมันต้องติดอยู่แล้วนะครับผม nope. นะตัวนี้ติดแน่นอนครับดูวัฟก้าครับ Yahoo! แล้วก็พิธีกรรมสุดท้ายนั่นก็คือชนกัน9ครั้งนะครับผมตามนี้ครับผมเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมขั้นแรกครับ DGR ครับDGR โอ้โหราคาโคตรแพงเลยครับงั้นผมขอซื้อเป็นปีนี้เลยกันนะ yeah. ต่อไปครับพิธีกรรมที่1นะครับตีบวก DGR ให้แตกทั้งหมด7ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับผมมาตัวแรกครับแค่นี้ผมว่ามันน่าจะแตกนะถ้ามันติดเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะกดดูนะ yeah. สำเร็จครับผมตัวแรกครับแตกไปแล้วครับมาตัวแรกแตกไปแล้วนะครับผมปลดทิ้งครับเราปลดเลยครับเราปลด DGR เลยครับ huh? เราปลดให้ดูกันสดๆครับผม มาตัวที่2ครับผม อย่าติดนะลูกพ่อนะอย่าติดนะครับ
อย่าติด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 สวยงามครับผมมากดต่อครับทำอย่างนี้เรื่อยๆครับตัวที่3กันแล้วนะครับผมคุณดูครับ yeah. ผมเสียวมันติดมากเลยว่ะถ้ามันติดนี่คือแบบดวงเรามันจะไม่ดีนะเฮ้ยตัวที่3แตกไปครับตัวที่3นะคุณดูช่วยผมจำด้วยนะครับผมปลดทิ้งมาอย่าติดนะเฮ้ยอย่าติดนะเฮ้ยตัวที่4ครับคุณดูครับตัวที่4แตกครับผมโอเคครับเหลืออีก3ตัวเท่านั้นครับคุณดูตัวที่5ครับตัวที่5ครับแตกตัวที่5แตกแตกครับคุณดูครับแตกอีกแล้ว yeah. เอาละครับเราเริ่มเข้าใกล้พิธีกรรมต่อไปขึ้นมากทุกทีครับคุณดูครับตัวที่6ครับคุณดู Yahoo! ไปแตกตัวที่6แตกแล้วครับคุณดูครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้าย Bruh. ไม่ใช่ตัวสุดท้ายติดนี่ซวยเลยนะ ทำมาตั้งนานครับตัวสุดท้ายของดาวิด DKR ครับผมไม่มีช่องเลยเนี่ยมึงไม่ต้องติดนะเฮ้ยแตกไปครับลูกพ่อจังหวะนี้ครับนั่นแหละครับแตกหมดแล้วครับผม DKR ทั้งหมดครับโอเคครับผม DKR แตกหมดแล้วครับจากนั้นครับเราก็ต้องบอกดูบัฟก้าครับถึงเวลาของมึงแล้วดูบัฟก้ามึงต้องติดให้กูนะเฮ้ยนะ DKR แตกไปแล้วครับมึงต้องเข้ามายึดมือ1แทน DKR นะเฮ้ย จังหวะนี้แหละคือจังหวะที่แบบพิสูจน์ตัวตนของมึง yeah. เราไม่ใส่เราจะไม่ใส่กันแตกนะครับเพราะว่ามันติดแน่นอนครับผม wow. แน่นอนใช่ไหมมันติดแน่นอนครับ Yahoo! แล้วก็พิธีกรรมสุดท้ายครับผมไม่มีอ่ะ huh? คือผมไม่มียาหม่องครับบ้านผมไม่ค่อยใช้ยาหม่องกัน huh? แล้วก็หอมแดงก็หาซื้อไม่ได้ครับ Bruh. เอาเป็นว่ายาดมแล้วกันน้องคนนู้นเนาะยาดมก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันก็แสบตาเหมือนกันครับฮะกูทำอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์โอ้คนดูแล้วจากนั้นครับพิธีกรรมสุดท้ายครับชนกัน9ครั้งครับหนึ่งเร็วๆสองนะครับคนดูมาร่วมลุ้นกันครับมาร่วมลุ้นกันกับผมครับสามครับไม่ไหวอะไรสักสี่เร็วๆดิเพื่อนห้าแล้วครับ yeah. โอ้โหโคตรเย็นเลยครับ6ครับผมอีก3ครั้งครับเร็วหน่อยเพื่อน7แล้วครับ7แล้วครับ8แล้วเร็วๆเถอะไอ้สัตว์9ครับรอการ์ดนิ่งครับจังหวะนี้ครับรอเวลาครับแสบตาครับดูบัฟก้าบวก8ตัวแรกในชีวิตของผมไม่ติดก็แตกแต่ถ้าไม่แตกก็ติดครับแค่นั้นแหละครับเราจะไม่ใส่กันแตกนะครับเพราะว่ามันติดแน่นอนครับผมตั้งแต่เล่นฟีฟ่า3มานะครับไม่เคยมีบวก8ติดเลยสักครั้งครับคนดูดวงตาผมครับคนดูตาผมลืมตาไม่ขึ้นเลยเนี่ยแย่หมองกูทำอะไรลงไปเนี่ยไม่ติดไม่พอครับคุณดูครับไม่ติดไม่พอกูแสบตาเพิ่มด้วยนะแสบตาจริงๆคุณดูแตก 100% นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมตีบวกนะใครอยากมาท้าดวงผมก็ทักเข้ามาในแฟนเพจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะตีให้ส่งมาเยอะๆครับผมจะได้ทำมันเป็นคลิปด้วยครับผมไอตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมทำคลิปดีหรือเปล่าวะหรือว่าไม่ดีวะคนดูผมว่าไม่ดีนะผมร้องไห้ตลอดเลยผมว่าคลิปนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคนดู เอาเป็นว่านะคนดูฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งมีผมคนเดียวด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแสบตาที่ฝ่ายเลย